เช้ามืดสามีก็ยังต้องทำงานนะคะวันนี้สามีจะไปทำงานค่ะก็เลยจะเอาฟีร่ายูริ่งขึ้นไปใส่ท้ายรถนะคะวันนี้เช้าวันนี้สามีจะไปทำงานค่ะก็เลยเอาฟีร่ายูริ่งมาเกตเสนอออกนะคะเกณฑ์ที่มาออกนะคะทุกคนวันนี้เขาจะไปทำงานเป็นวันแรกนะคะแล้วเขาจะเกตเสนอออกจากถนนตรงนี้นะคะแล้วก็จะเอาใส่แชลบแช่ละรถลากตรงนี้ไปที่ทำงานด้วยนะคะวันนี้เขาจะไปตัดป่าค่ะทุกคนค่ะหิมะตกวันนี้อากาศลบ6-7องศาแล้วค่ะทุกคนค่ะก็โอ้โหดวงจันทร์สวยจังเลยดูสิค่ะทุกคนดูค่ะดวงจันทร์ตรงนั้นนะคะเต็มดวงสวยมากค่ะดูสามีต้องทำงานค่ะเช้าเช้าอากาศติดลบนะคะวันนี้ค่ะอากาศวันนี้ค่ะเหนาะเนาะค่ะลบหกนะคะลบหกครึ่งนะคะดังไหมดังไหมคะไม่ดังคุณต้องหนาวนะระวังจะหนาวถ้าไม่ดังนะคะดังไฟค่ะพี่น้องดังไฟว่ามันดังอย่างหรอคะระวังจะหนาวถ้าไม่ดังก็หนาวนะคะทุกคนเช้าเช้ามาอากาศลบเราต้องดังไฟเนาะค่ะหรือว่าก่อไฟเนาะค่ะถ้าบ้านอีสานบ้านเขาก็เรียกว่าดังไฟเนาะค่ะนี่คือรถตัวนี้มันจะแรงดันไม่สูงนะคะรถตัวนี้จะแรงดันไม่มากถ้าหิมะนิดหน่อยทำได้ค่ะแต่ถ้าหิมะหนักๆต้องจ้างเขามาเกตออกเหมือนวันนั้นนะคะต้องจ้างเขามาเกตออกไถหิมะออกนะคะทุกคนหิมะมันหนักค่ะทุกคนค่ะทำงานกันไปเรื่อยๆนะคะหนาวนี้ที่สวีเดนค่ะม่านน้ำแข็งค่ะทุกคนนี่คือม่านน้ำแข็งนะคะที่หน้าต่างต้อนะคะหน้าต่างกลายเป็นม่านน้ำแข็งนะคะทุกคนค่ะความหนาวเย็นค่ะความหนาวเย็นของอากาศของวันนี้นะคะตรงหน้าต่างจะเป็นม่านน้ำแข็งหมดค่ะม่านน้ำแข็งค่ะทุกคนความหนาวเย็นเข้ามากลายเป็นม่านน้ำแข็งตรงหน้าต่างนะคะวันนี้ต้อจะต้มจับฉ่ายนะคะแต่ต้อมีแต่ผักผักอันนี้แล้วค่ะผักกาดขาวเราค่ะต้มจับฉ่ายกระดูกหมูนะคะเพราะว่าต้อต้มกระดูกหมูไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องต้มกระดูกหมูไว้แล้วมานี่ต้อกระสีเอาออกจากช่องฟิตนะคะเอาออกจากช่องฟิตแล้วต้อสิมาต้มจับฉ่ายนะคะวันนี้ค่ะอาหารของเรานะคะ
รอให้เดือดแป๊บนึงก่อนแล้วจะเอาผักลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะเราก็จะใส่ผักไปเรื่อยๆก่อนเนาะค่ะเอาผักใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อกระสีเอาฝาปิดไว้เนาะค่ะมันนี่เนาะค่ะเอาฝาปิดไว้ก่อนเปิดไฟอ่อนๆเบอร์สองนะคะวันนี้อาหารของเราก็คือต้มซุปปลานะคะที่ต้อว่าต้มกระดูกหมูใส่ต้อต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดขาวเนาะค่ะพี่น้องอากาศร้อนๆแล้วก็กินซุปปลาเนาะค่ะเราก็กินอากาศอย่างนี้ซดน้ำห้อนๆเนาะค่ะพี่น้องต้อเอาตั้งไว้มองเตาผิงเนาะค่ะมันจะได้ร้อนๆตลอดเวลานะคะนี่ค่ะอาหารของเราวันนี้ค่ะก็จะเน้นกินผักนะคะทุกคนสดน้ำร้อนๆค่ะใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะกระดูกหมูอ่อนค่ะนี่ค่ะอาหารของเราวันนี้นะคะทุกคนอากาศร้อนๆอากาศหนาวๆสดร้อนๆเนาะค่ะค่ะวันนี้โต้ลาก็พาทุกคนกินน้ำสดน้ำห้อนๆนะคะนะโต้ลาทำต้มจืดเนาะค่ะต้มซุปปลาเนาะค่ะต้มจืดไอ้กระดูกหมูใส่ผักกาดขาวเนาะค่ะตั้งไว้ตรงเตาผิงนะคะตั้งไว้ตรงเตาผิงจะได้ร้อนๆทั้งวันนะคะวันนี้ค่ะสามีสิเอารถเขาจะเอาฟีราอยู่ลิ่งขึ้นไอ้รถแชร์แลบแชร์ลานี่เนาะค่ะรถลากเนาะค่ะก็ต้องถอดอะไรออกก่อนเนาะค่ะวันนี้ชีวิตของเราสองคนนะคะทุกคนอากาศเย็นเย็นหนาวๆต่อกะออกจากบ้านมาหาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องดูเนาะค่ะเพราะว่าเราต้องทำงานค่ะเราต้องทำงานเนาะค่ะเอ้ยหนาวสกอทอบดเดนเอลเอลเอลกิ้งเขาจะเอาตัวเกตนี่ออกก่อนค่ะเอาตัวเกตตัวนี้ออกแล้วก็สิเอาใส่ขึ้นไปทำงานน้ำเนาะค่ะว่าเพราะว่ามื้อนี้สามีต้องสิไปตัดปลาค่ะเอาบรรยากาศงามๆให้เบิ่งเนาะค่ะต้องสิเบิ่งบรรยากาศรอบๆบ้านต่อน้ำเนาะค่ะหิมะหิมะท่วมมดเลยค่ะเพิ่งค่ะทุกคนค่ะบ้านหลังนั้นสนามหญ้าก็กลายเป็นสนามหิมะปีนี้หิมะหลายค่ะอิหลีค่ะพี่น้องค่ะหิมะนี่ล้นเต็มอิหลีโชคดีที่ต่อไปเมืองไทยเนาะค่ะโชคดีที่ไปเมืองไทยก็เลยบ่ได้อยู่ช่วงหนาวๆ-30องศาเนาะค่ะทั้งเรือทั้งรถเก่าต่อคันนั่นกะรถหิมะท่วมเนาะค่ะบรรยากาศหลังบ้านรอบๆหลังบ้านค่ะทุกคนต่อไม่ได้ออกมาตั้งแต่กลับจากเมืองไทยไม่ได้ออกมาข้างนอกเนาะค่ะฮะวอดเขาบอกอันนี้ล้นหายอันนึงค่ะล้นหายไปแล้วค่ะมันไปกับหิมะแล้วค่ะมันหล่นหายอันนึงนะคะนี่ค่ะเบนต้านี่ค่ะเบนต้าเบนต้าอื
หล่นหายอันนึงนะคะทุกคนเอาค่ะสามีตัวบอกว่าฉันไม่ชอบหน้าหนาวเลยนะบ่มีใครชอบหรอกค่ะที่ราคาแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องอยู่นะคะเพราะว่าเมืองเรามันเป็นเมืองหน้าหนาวค่ะถ้าหน้าร้อนเราก็ต้องไปอยู่เมืองไทยนะคะรอเกษียณก่อนจ้ะรอเกษียณเราก็จังไปอยู่ที่นู่น5-6 เดือนเนาะค่ะแล้วก็มาอยู่สวีเดนจัก5-6 เดือนคือกันเนาะค่ะครึ่งต่อครึ่งแล้วก็จะเอารถฟิลาอยู่ลิงขับไปโชเก็บบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนดูค่ะโอเคยอร์สก็ go in โอเคค่ะก็เอาฟิลาอยู่ลิงใส่รถเรียบร้อยแล้วค่ะสามีต่อก็จะเตรียมตัวกับไปทำงานที่ป่านะคะวันนี้ไปตัดป่ากันค่ะแต่ต่อบ่ได้ไปนำเนาะค่ะทุกคนไปค่ะเข้าไปในบ้านกันต่อเนาะค่ะไปดังไฟต่อค่ะหนาว